คนอยากตายก็ปล่อยมันตายไปสิหลอกใช้คนอื่นจนเคยชินหยุดเล่นละครได้ละเคยทำลายชีวิตมาแล้วครั้งจะทำลายอีกครั้งหนึ่งมันไม่ยากหรอกพูดขอโทษออกมาเดี๋ยวนี้พี่คิดว่าเขาจะมาทวงทุกอย่างของเขาคืนเหมือนในละครแบบนั้นเหรอโง่โดนมันหลอกจนครอบครัวต้องพังแต่ยังพบกับความชิบหายได้เลยแผนเร็วๆนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus